พยูนเงือกข้อสอบจริงอุปมาอุปไมยข้อนี้ต้องตอบว่าอะไรลองพิมพ์คำตอบมาในช่องคอมเมนต์หน่อยนะครับถ้าใครพิมพ์คำตอบแล้วหรือยังคิดไม่ออกไปดูเฉลยพร้อมกันครับโจทย์ข้อนี้จึงแปลว่าคำหน้าและคำหลังเป็นสัตว์ชนิดเดียวกันข้อกอไก่ครับโต้งกับไก่อูถือว่าเป็นสายพันธุ์ของไก่ซึ่งเป็นไก่ชนิดเดียวกันนะครับไก่โต้งไก่อูและไก่ตะเภาครับข้อนี้ถูกต้องนะครับกระบือกับวัวเป็นสัตว์คนละชนิดกันคฤหาสน์กับเรือนจริงๆมันแปลว่าเรือนเหมือนกันครับแต่เรือนคือเรือนเฉยๆเนาะคฤหาสน์แปลว่าเรือนที่มีขนาดใหญ่ครับดังนั้นข้อคอควายจึงแปลว่าคำหน้ามีขนาดใหญ่กว่าคำหลังและข้อสุดท้ายข้องูครับกะลาสีกับกัปตันทั้ง2คนนี้ปฏิบัติงานบนเรือเหมือนกันแต่มีหน้าที่ที่แตกต่างกันดังนั้นข้อนี้ตอบข้อกอไก่โต้งกับไก่อูครับรับชมจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดบันทึกไว้ทบทวนย้อนหลังและกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับ